กลับมาช่วงนี้นะครับพบกับคอข่าวสังคมครับเช่นเคยครับคุณชดาค่ะใช่ค่ะเจอกับคุณพานุรัตน์แล้วก็วันนี้น้องชัดค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะคะสวัสดีครับนะคะวันนี้พาไปดูคาลิฟโซคาเบเร่โชว์ค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยจัดแสดงอยู่ที่เอเชียทิกเดอะริเวอร์ฟอนต์นะคะแต่ว่าเดิมเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า30ปีแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาพี่ๆทั้ง3ท่านไปดูอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่นะไม่นะใกล้วันมาฆบูชาแล้วนะครับครับครับผมไม่รู้ถ้าพี่สมพรเนี่ยสนใจจะไปชมนะคะก็ไปชมได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีการแสดงที่ทั่วถึงคนดูมากๆเลยนะคะด้วยขนาดของเวทีที่ไม่ใหญ่มากนะคะโดยเฉพาะพี่สมพรเนี่ยถ้าไปนั่งข้างหน้าเนี่ยนะคะนักแสดงเนี่ยก็จะเข้ามาถึงเนื้อถึงตัวเลยทีเดียวนี่ทางของผมเลยนะเนี่ยหมายถึงว่าอยากไปชมหรืออยากไปแสดงทางของคุณสมพรเนี่ยคุณชาดาอย่าไม่ช่วยนะคุณชาดาไม่ช่วยความพิเศษของที่นี่นะคะก็คือการแสดงของเขาเนี่ยนะคะครอบคลุมการแสดงทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นก๊อปปี้โชว์นักแสดงระดับโลกนะคะอย่างเอลวิสเพรสลีย์นะคะนักร้องนักแสดงระดับโลกบียองเซ่เลดี้กาก้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะเป็นภาพของการที่ก่อนเขาจะเริ่มการแสดงเขาก็ต้องมีการยืดเส้นยืดสายนะคะจะทำโดยพร้อมเรียงกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะมีสมาธิจดจ่อมากนะคะสังเกตดูเนี่ยชัดไปดูใกล้ๆนะคะโอ้โหทุกคนมีเหงื่อซึมออกมาเหมือนแบบว่าทุ่มเทแม้กระทั่งในการซ้อมนะคะคือเรียกว่าใครอยากไปดูศิลปะทุกแขนงอ่ะใช่ไหมทั้งสากลทั้งของไทยเราด้วยใช่แล้วค่ะก็เป็นชายเป็นการผสมผสานนะคะคุณชาดาอย่างนี้จะลำบากต้องยืดกล้ามเนื้อเนี่ยคุณกล้ามเนื้อมันยืดไปหมดแล้วเนี่ยแหมคุณสมโภชเอาเดี๋ยวเข้าตัวนะที่นี้นะเคยสนใจอยากจะไปดูอยู่หลายที่และนี่ยิ่งพอน้องชัดเอาเรื่องนี้มาดูนะคุณสมโภชพาไปหน่อยค่ะน่าเดี๋ยวจะพาไปดูเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้พาไปดูเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าดูเนี่ยไม่แพงเลยนะคะสำหรับโชว์เข้าชมเนี่ยนะคะ900บาทถ้าเกิดว่ามีรับประทานเป็นมื้ออาหารค่ำด้วยเนี่ยก็เพิ่มอีก600บาทเท่านั้นเองก็จะมีเนี่ยค่ะโชว์เป็นศิลปวัฒนธรรมของไทยนะคะเป็นโขนแล้วก็มีรำไทยของแต่ละภาคให้เราได้ชมในขณะที่รับประทานใช่ค่ะเป็นชุดอาหารไทยด้วยน่าจะชอบนะส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นชาวต่างชาติไปดูซึ่งคุยกับนักแสดงมาแล้วเนี่ยนะคะอยากได้กำลังใจจากคนไทยบ้างคือเขาบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยเหมือนกับจะเปิดรับนะเรื่องของเพศที่3แต่ยังไม่เปิดรับมากพอที่จะให้โอกาสตัวเองเนี่ยเข้าไปนั่งดูโชว์แบบนี้ทำไมเราถึงบอกว่าเราเปิดรับเพศที่3นะคือความสามารถคือศิลปะการแสดงอย่าปิดกั้นกันมีพรสวรรค์นะคะทั้งในเรื่องของการแสดงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเนี่ยไม่เหมือนกับโชว์ที่แบบลิปซิงค์ทั่วไปนะแต่ว่าเราจะสัมผัสได้ถึงพรสวรรค์ของเขาแต่ละคนจริงๆนะคะและแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันคนไหนถนัดร้องถนัดเต้นก็จะเป็นเหมือนคนไหนถนัดแอคติ้งถนัดแบบว่าแสดงทางสีหน้าแววตาก็จะเป็นเด่นทางด้านนั้นนี่นะคะทุกคนจะแบบเฉิดฉายในแบบของตัวเองในต่างประเทศนะค่ะไม่ใช่900บาทมันจะแพงกว่านี้ที่นี่คือถูกมากเลยนะคะในความรู้สึกของฉันนะคะคือได้ไปชมเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันแล้วก็ต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างที่ต่างประเทศเนี่ยการแสดงแบบนี้เขาประสบความสำเร็จเนี่ยก็เพราะว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็คนของเขาเองเขาก็สนับสนุนเข้าไปดูด้วยนะคะโชว์แบบนี้เนี่ยถึงอยู่ได้นะอย่างที่น้องชัดบอกว่าขอกำลังใจจากคนไทยเข้าไปดูกันเยอะๆหน่อยเขาบอกเลยแล้วนี่คือเป็นศิลปะการแสดงที่สำคัญอย่างนี่คืออาชีพที่สุจริตใช่ค่ะเขาบอกเลยว่าเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาหน่อยนะอยากให้คนไทยมาดูจริงๆทุกวันนี้มีแต่ทัวร์จีนมาลงมีทัวร์ต่างชาติมาลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากเห็นคนไทยไปนั่งดูบ้างแล้วก็คือเขาแบบแค่ทำตามสคริปต์ทำตามแบบเหมือนกับแบบก๊อปปี้มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะโชว์ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมาจากการคิดสร้างสรรค์ของผู้กำกับเวทีขึ้นมาเองนี่ไปคลุกวงในมาเลยใช่ไหมโอ้โหถูกต้องคือไปอยู่แล้วก็ไปนั่งติดเกาะเวทีมากเลยนะคะลูกฝึกซ้อมกับเขาด้วยไหมไม่ถึงขนาดนั้นคุณสมพศไม่รู้คือร้องชัดส่วนสูงไม่ได้ค่ะไม่เขาเจนเวทีอยู่ร้องเพลงแสดงละครเวทีเขาเคยแสดงละครเวทีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าให้น้องชัดไปอยู่บนเวทีแบบนี้น้องชัดก็ทำได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะถนัดในบางแบบแต่เชื่อเถอะถ้าคุณผู้ชมอยากชมเนี่ยอยากชมคุณสมโภชมากกว่าคืออาจจะต้องจัดเป็นนอกรอบนะคะเป็นแบบคอข่าวช่วงพิเศษผมพร้อมเปิดใจที่จะดูไม่ผมชอบนะชอบศิลปะการแสดงอย่างนี้นี่ต้องพูดเลยครับแล้วหลังจากที่มีการโอ้ดูสิคะทุกคนก็แบบยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคือเขาอะไม่สงวนสิทธิ์นะทุกคนสามารถถ่ายไปได้เก็บเป็นที่ระลึกได้ใช่แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะคะนักแสดงเนี่ยเขาก็จะออกมายืนเรียงกันส่งเราออกประตูทางออกแล้วทุกคนสามารถไปถ่ายรูปกับเขาได้เลยนะคะใครชอบคนไหนเป็นพิเศษอะไรแบบนี้นะคะก็ไปถ่ายรูปได้
ก็เหมือนเป็นให้กำลังใจอีกอย่างนึงเวลาเราไปชื่นชมเขาเหมือนกับได้ยินเสียงชื่นชมจากปากเนี่ยมันให้กำลังใจได้มากกว่าแบบผ่านทางออนไลน์หรือผ่านทางโซเชียลนะน้องชัดน้องชัดพูดเรื่องนี้ผมดูไปฟังไปผมอมยิ้มไปนะไม่ใช่ทางผมนะแต่ว่า ผมดูแล้วผมชื่นชมในเรื่องความสามารถจริงๆเดี๋ยวไว้ให้คุณสมพงษ์พาพวกเราไปเริ่มกี่โมงนะคะน้องชัดรอบแรกมี2รอบเลยค่ะตั้งแต่รอบ6โมงเย็นนะคะแล้วก็อีกรอบนึงเวลา3ทุ่มก็ไปเลือกดูกันได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณสมพงษ์พาพวกเรา3คนไปครับค่ะคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือคอข่าวประจำสัปดาห์นี้ผมสมพงษ์ตัวรักษาครับดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลค่ะดิฉันพานุรัศนีบุตรนะคะชยาวิภูสนาวิทย์ค่ะครับพวกเรา4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ